การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะต้องมีการใช้งานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็เหมือนว่าเราอยู่ในสังคมขนาดใหญ่สังคมนึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สังคมสงบสุขไม่มีการละเมิดสิทธิของคนอื่นที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้ค่ะในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เริ่มประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2550นะคะและในปีพ.ศ. 2560ได้มีการประกาศใช้ฉบับที่2ซึ่งเพิ่มรายละเอียดการกระทำผิดให้ชัดเจนมากขึ้นและปรับให้เหมาะกับการใช้งานจริงมากขึ้นนะคะในคลิปนี้เราจะสรุปความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำทางคอมพิวเตอร์ที่พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดไว้ค่ะโดยเราจะอธิบายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะการกระทำความผิดจะถูกระบุไว้ในมาตราต่างๆดังนี้มาตราที่ 5-7 ระบุความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกการนำวิธีการบุกรุกไปเผยแพร่และการไปเอาข้อมูลจากเครื่องของคนอื่นซึ่งได้รับการป้องกันไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการเข้าไปใช้เครื่องของเพื่อนรวมทั้งโทรศัพท์มือถือด้วยหรือการเอาพาสเวิร์ดของคนอื่นไปเผยแพร่มาตราที่8และ9การดักจับข้อมูลของคนอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะการทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการไปแก้เอกสารของคนอื่นมาตราที่10การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นทำงานไม่ได้ตามปกติเช่นการปล่อยไวรัสมัลแวร์การโจมตีระบบแบบ DOS และ DDoS มาตราที่11การส่งข้อมูลหรืออีเมลโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ให้ผู้รับบอกเลิกโดยง่ายทำให้ผู้รับเดือดร้อนหรือรำคาญเช่นการปลอมแปลงชื่อคนส่งอีเมลการส่งอีเมลโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยไม่มีลิงก์ให้กดยกเลิกการรับอีเมลนั้นค่ะมาตราที่12โทษในการทำความผิดในมาตราที่5-11นะคะจะหนักขึ้นถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับข้อมูลหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะหรือถ้าทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายหรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้เราจะไม่ตั้งใจก็ตามก็จะได้รับโทษหนักขึ้นเช่นกันนะคะเช่นถ้าเกิดเราไปแฮกระบบเนี่ยแล้วทำให้ข้อมูลเสียหายหรือเพี้ยนแล้วทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตมาตราที่13การเผยแพร่หรือจำหน่ายชุดคำสั่งเพื่อนำไปใช้ทำความผิดที่กล่าวมาแล้วเช่นเผยแพร่วิธีปล่อยไวรัสวิธีดักจับข้อมูลมาตราที่14และ16การนำเข้าข้อมูลต่อไปนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะเช่นการโพสต์หรือการส่งอีเมลข้อมูลต่อไปนี้ 1. ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนปลอมเท็จโดยที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและความปลอดภัยสาธารณะหรือข้อมูลที่ทำให้ประชาชนตกใจเช่นการกุข่าวว่ามีระเบิดหรือมีการก่อการร้าย 2. ข้อมูลที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเช่นลงประกาศนัดหมายให้ไปทำลายข้าวของหรือไปวางระเบิด 3. ข้อมูลลามกที่คนทั่วไปเข้าถึงได้เช่นการโพสต์รูปล่อแหลมในเว็บบอร์ดหรือหน้าวอลที่เปิดสาธารณะ 4. ข้อมูลภาพต่อของคนอื่นโดยภาพนั้นจะทำให้คนคนนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือได้รับความอับอายเช่นภาพต่อเอาหัวของดาราไปใส่รูปนำแบบโป๊หรือตัดต่อเอาหัวของเพื่อนไปใส่ร่างสัตว์ประหลาดหรือเพียงแค่การเอารูปของเขามาแล้วใส่ข้อความที่ทำให้เขาเสียหายได้ก็ผิดค่ะความผิดนี้รวมถึงภาพของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะแต่ความผิดนี้จะถูกยกเว้นถ้าเกิดเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมเช่นการใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมในการเตือนภัยโดยความผิดใน2มาตรานี้นะคะจะโดนทั้งคนที่ทำคนแรกและคนที่ส่งต่อด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะคะตั้งสติก่อนที่จะโพสอะไรค่ะเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะมาตราสุดท้ายนะคะมาตราที่15การสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการทำความผิดตามที่กล่าวมากับระบบคอมพิวเตอร์ในความดูแลของตนเองเช่นการที่ผู้ดูแลระบบแอดมินของเว็บไซต์ยอมให้ผู้ใช้ระบบเนี่ยทำความผิดแต่ถ้าผู้ดูแลได้แจ้งเตือนผู้โพสแล้วและลบหรือระงับข้อมูลดังกล่าวไปแล้วก็จะรอดตัวค่ะจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นความผิดที่ผู้ใช้อาจจะคาดไม่ถึงนะคะเช่นการส่งต่อข้อความเท็จหรือภาพตัดต่อหรือการเข้าไปใช้บัญชีสังคมออนไลน์ของเพื่อนเพื่ออ่านข้อความส่วนตัวหรือโพสต์แกล้งเพื่อนเราก็จะสามารถที่จะเป็นผู้กระทำความผิดได้แม้เราจะคิดว่าเป็นการหยอกเล่นนิดเดียวนะคะดังนั้นอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกค่ะการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็เหมือนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราควรจะมีมารยาทพื้นฐานแล้วการเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไปก็จะสามารถทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองสังคมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะ